สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้15ท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เจ็ดปากรังสิตค่ะพามาบึงคนพี่น้องวันนี้เป็นวันเสาร์คนหลายหลายแล้วก็เป็นช่วงหลังปีใหม่น้องก็จะมีสินค้าลดราคาหลากหลายค่ะผู้คนกามาหาซื้อของที่เจ้าของอยากได้เนาะหรือบางคนอาจจะแค่ยางมาเที่ยวมาตากแอมาเบิ่งของสวยๆงามๆคนหลายหลีค่ะมื้อนี้ก็ใจประสงค์ต่อหมอกับกระทะเนาะค่ะก็เลยดันดนมาแต่ว่าอดบ่ได้มาเห็นต้นไม้ดอกไม้สวยๆก็อดที่จะถ่ายคลิปมาฝากพี่ตอนน้องบ่ได้ค่ะโซนนี้เป็นร้านอาหารเพิ่นจะตกแต่งด้วยต้นไม้สดค่ะซึ่งจะมีหลากหลายพันธุ์ที่ไทยๆนี่ก็บ่ฮู้หรอกค่ะว่าเพิ่นสิว่าจังได๋เนาะแต่ละพันธุ์ฮู้แต่ว่างามหรือว่าสวยก็ถ่ายมาฝากพี่น้องให้พี่น้องที่อยู่ไกลได้เบิ่งนําได้เห็นนําค่ะตามภาษาคนมักดอกไม้เนาะเห็นดอกไม้เนี่ยอดถ่ายบ่ได้ค่ะมองไปสวยงามแล้วก็สดชื่นรู้สึกสดชื่นค่ะเข้ามาบริเวณนี้มีแต่ดอกสวยๆแต่ว่าบ่ฮู้จักซื้อเพิ่นมาพี่น้องเที่ยวชมดอกไม้ไปน้ำกันหมอกับกระทะเดี๋ยวค่อยไปหาค่ะตอนนี้ชมดอกไม้ไปก่อนปีนี้เป็นปีมังกรทองเนาะเพิ่นจะตกแต่งรูปมังกรหรือว่ารูปดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์งามคักบ่ฮู้ว่าดอกหยังทาอยู่นี่บ่ฮู้ว่าผิดกฎหรือเปล่าเนาะค่ะบ่ฮู้ว่าไปติดโลโก้อีหยังมั่งเลื่อยมาจนฮอดบิ๊กซีค่ะมาถ่ายของสดฝากพี่ตอนน้องก็จะประมาณนี้ค่ะ